สวัสดีครับผมชื่อบูมครับวันนี้ก็จะมาสอนการสร้างเกมครับที่โดยการใช้โปรแกรม Game Maker เวอร์ชัน8.1ครับวันนี้จะมาแนะนำแท็บเมนูครับผมก็ก่อนเข้ามาทุกครั้งครับเขาก็ไปคลิกเข้าไปที่ไฟล์ก่อนนะครับแล้วมาดูว่าตรง Advanced Mode อันนี้มันมีติ๊กถูกด้านหน้านี่ไหมถ้ามันไม่มีมันจะเป็นหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับก็คือติ๊กมันมีนะครับให้มีรูปถูกแบบนี้ครับโดยเราแนะนำกันทีอย่างเลยครับอันนี้คือเริ่มแผ่นใหม่ครับเช่นเราสร้างอะไรไปแล้วแล้วเนี่ยถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับอันนี้คือโหลดไฟล์เข้ามาครับก็จะมีตอนที่เราติดตั้งมามันจะมีติดเกมตัวอย่างอยู่ครับแล้วคลิกก็ไปดูได้ลองเล่นได้ครับต่อไปครับจะเป็นส่วนของบันทึกนะครับเวลาเราสร้างแล้วเราสร้างไม่เสร็จแล้วก็มาบันทึกได้ครับตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นส่วนของอัดเป็นเกม .exe ซึ่งเข้าได้เลยโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมนี้เปิดนะครับแต่ถ้าบันทึกเงี้ยต้องใช้โปรแกรมเปิดแต่ถ้าบันทึกงี้คือไปเปิดเล่นที่ไหนก็ได้ครับแต่อันนี้ก็จะเป็นอัปโหลดขึ้นเว็บของเกมเมเกอร์เลยครับอันนี้เป็นส่วนของเล่นเกมซึ่งสองตัวเนี้ยทำแล้วเป็นเหมือนกันครับเล่นเกมเหมือนกันครับแต่อันนี้จะเป็นเหมือนช่วยตรวจสอบบ้างครับแต่อันนี้ก็คือรันปกติเล่นปกติเลยพอแป๊บหนึ่งครับก็จะเป็นแบบประมาณแบบเมื่อกี้นี้เลยครับอันนี้จะเป็นส่วนของสร้างตัวละครก็คือจะเป็นพวกไฟล์รูปภาพต่างๆครับเราก็เอามาใส่ได้เลยเราจะสามารถวาดเองก็ได้หรือโหลดมาก็ได้ครับถ้าโหลดมาครับตรงที่เราติดตั้งไว้มันจะมีไฟล์รูปภาพมาให้อยู่แล้วครับเป็นเหมือนตั้งต้นแต่ว่าเราสามารถเอารูปภาพจากอันอื่นหรือว่าเอาจากเว็บเอามาได้ครับอย่างเช่นนี่ครับแอปเปิลหนึ่งลูกครับเซนเตอร์ครับกดไปเพื่อเป็นตั้งค่าจุดศูนย์กลางของเมาส์เวลาตอนวางนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนหลังส่วนถ้าเป็น Edit นะครับผมเรามากดตรงนี้ก่อนครับรูปแกะ A4 แล้วเราก็ตั้งค่าขนาดเหมือนเดิมครับจะขนาดจะประมาณไหนก็แล้วแต่เลยครับอันนี้จะเป็นหน่วยพิกเซลนะครับโดยแรกครับก็จะเป็นส่วนของดินสอครับก็คือวาดด้วยดินสอต่อไปก็เป็นปากกาครับมันก็จะเป็นแบบขอบที่เป็นสีแบบมันก็ตามอุปกรณ์เลยอันนี้ก็จะเป็นยางลบนะครับปรับขนาดได้อันนี้ก็เป็นตัวดูดสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเส้นตรงนะครับนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมนี้รูปสี่เหลี่ยมนี้วงกลมกับบางตัวที่ไม่ค่อยได้เห็นครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ
ตัวนี้ครับจะเป็นส่วนของตัวเปลี่ยนสีของสีหน้านั้นทั้งหมดอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนจากสีแดงทั้งหมดให้เป็นสีเขียวเราก็แค่คลิกซ้ายไปครับอันนี้เป็นตัวอักษรครับส่วนตัวด้านข้างตัวนี้เป็นตัวปรับความเข้มนะครับผมอย่างเช่นอันนี้มันยังเข้มอยู่นะครับเราก็จะปรับให้อ่อนลงสีมันก็จะอ่อนลงก็คือจะเป็นศูนย์นี่คือเราจะมองไม่เห็นเลยถ้าเราติ๊กตรงรีแพร์ครับมันจะเป็นเหมือนกันวางทับมันก็จะหายไปด้วยเลยแต่ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับลูกกลมๆสีเขียวต่อไปเป็นส่วนของเสียงนะครับเราสามารถนำเข้าเสียงได้หรือจะเป็นเสียงพูดของตัวเองก็ได้เสียงพูดของตัวเองอันนี้ไม่แน่ใจนี่ครับ Edit Sound ครับก็คืออันนี้มันจะเป็นแบบตัวทดลองอยู่ครับยังไม่ใช่ตัวเต็มเราจะยังไม่สามารถสร้างเสียงที่เป็นของตัวเองได้แต่ว่าเราสามารถนำเสียงอื่นเข้ามาได้ครับครับต่อไปเป็นส่วนของพื้นหลังของฉากเกมนะครับก็คือเป็นไฟล์รูปภาพเหมือนกันเราก็สามารถโหลดมาได้ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดเส้นของตัวละครหรือตัวบอทหรือตัวโกงก็ได้ครับเป็นตัวกำหนดการเดินตามที่เราต้องการครับแต่เดี๋ยวนี้จะสอนอีกทีภายหลังนะครับต่อไปก็เป็นส่วนของตัวฟอนต์นะครับเป็นตัวกำหนดฟอนต์ที่เราจะสร้างขึ้นมาเดี๋ยวแป๊บนึงครับอย่างเช่นเราอยากได้ฟอนต์นี้เราก็ทำการสร้างฟอนต์ขึ้นมาต่อไปครับเป็นตัวส่วนที่สำคัญครับก็คือการตั้งโปรแกรมของตัวละครหรือตัวนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นส่วนของตั้งโปรแกรมต่างๆนะครับนี่คือการสร้างห้องของเกมครับผมแล้วก็จะมีหลายอย่างเลยคือแบ็กกราวด์ที่โหลดมาเมื่อกี้นี้ครับเราก็สามารถเอามาวางได้เลยเราก็ลองกดเทดูครับรอแป๊บหนึ่งครับนี่ครับเราก็จะได้ส่วนเล็กๆมาแล้วครับเดี๋ยวมาเจอกันต่อที่คลิปหน้าเลยครับ